สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำกับผมเทดดี้และรายการ s a ตชอแนลฮะเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศพัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมครับวันนี้จะชวนคุณผู้ชมที่ชอบใช้ Facebook หรือจะเรียกตรงๆว่าชอบใช้ Messenger ใน Facebook มากกว่าฮะมาลองทําเรื่องสนุกๆกันดูครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านแน่ๆครับที่ยังไม่ทราบในเรื่องเคล็ดลับการใช้ Messenger อันนี้ครับเดี๋ยวเทตดี้บอกให้นะคุณผู้ชมครับ เวลาที่เราคุยกับใครสักคนหนึ่งครคุณผู้ชมครับเราก็อาจจะทักทายสวัสดีอะไรของเราไปเรื่อยเปื่อยใช่ไหมครับเวลาที่เราคุยครับมันก็จะมีชื่อฮะอันนี้ผมเอาพวงไว้เนาะมันก็มีชื่อใช่ไหมครัคุณผู้ชมครับว่าเนี่ยคนคนนี้เขาชื่อว่าอันนี้ดีครับเมื่อเราเข้าไปแตะดูโปรไฟล์ของเขานะเขาก็จะมีชื่อว่าอันนี้ดีพี่ชอบครับอันนี้คือชื่อของเขานะครับคุณผู้ชมฮะแต่ถ้าบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกนึกอยากสนุกเราอยากจะอยากเปลี่ยนชื่อให้กับเพื่อนเราคุณผู้ชม ทำได้นะฮะทราบไหมครับและนอกเหนือจากนี้ยังมีเคล็ดลับอย่างอื่นด้วยนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งกดข้ามไปนอะไอย่าเพิ่งบอกว่ารู้แล้วนะครับอันนี้อันนี้ดีพี่ชอบใช่ไหมชื่อเขาเนี่ยเมื่อเรากดดูโปรไฟล์เขาและหากว่าเราเลื่อนขึ้นมานะครับเราก็จะเจอกับคําว่าชื่อเล่นตรงนี้ครับนี่ฮะชื่อเล่นครับใครไม่มีตรงนี้ไปอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดให้เรียบร้อยก่อนนะเมื่อเราแตะไปที่คําว่าชื่อเล่นนะครับตรงนี้ฮะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าชื่อเล่นตรงนี้เราสามารถ ที่จะตั้งได้ทั้งที่เป็นชื่อของเราและชื่อของเพื่อนเราด้วยครับโอ้โหเจ๋งไหมฮะเปลี่ยนชื่อเล่นให้คนอื่นก็ได้ในขณะที่ชื่อจริงก็ยังเป็นชื่อเดิมนั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะอสมมุติผมจะลองเปลี่ยนชื่อ,จอเจเ็ดดีนี่ละกันผมก็แตะเข้าไปเลยฮะชื่อเล่นจเจ็ดดีนะครับผมผมก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรดีละ่ะเอาไปสุดหล่อแล้วกันนะฮะสุดหล่อนฮะใครไม่ชมเราชมกันเองครับจากนั้นฮะ ตั้งเสร็จเรียบร้อยก็มาคลิกที่คาว่าตั้งค่าตรงนี้นะฮะตั้งค่าโชกเข้าไปครับจากนั้นคุณผู้ชมจะเห็นว่านะครับผมนี่ชื่อเล่นของเพื่อนผมคนนี้เปลี่ยนไปสุดหอไปเรียบร้อยแล้วในขณะที่ข้างล่างจะมีชื่อจริงๆของเขาอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับซึ่งตรงนี้มันจะปรากฏมาเฉพาะในโทรศัพท์มือถือของเราฮะในในส่วนของ มือถือเพื่อนเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีนี้เรามาเปลี่ยนชื่อเล่นของตัวเราเองดูบ้างสิแตะโชกเข้าไปฮะเป็นอะไรดีล่ะเอาจอมยุทธละกันฮะจอมยุทธปั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 ฮะจอมยุทธฮะตั้งค่าเข้าไปครับนี่ฮะ ชื่อของเรานะครับคุณผู้ชมฮะมันมีอย่างหนึ่งก็ここคืออย่างนี้หากเราเปลี่ยนชื่อของเรานะครับผมเรามีการเปลี่ยนชื่ออะไรเกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมดูจากเครื่องตรงนี้นะเครื่องที่ผมทําการเปลี่ยนเนี่ยคุณได้ตั้งชื่อเล่นของคุณเองเป็นสุดหล่อนะครับคุณที่ตั้งชื่อเล่นสําหรับอันนี้ดีพี่ชอบเป็นจอมยุทธฮะหมายความว่าการตั้งค่าตรงนี้มันไม่ได้ปรากฏอยู่ที่เราตั้งแต่ครั้งแรกครับคุณผู้ชมฮะมันจะเป็นปรากฏการ standen? ที่ แสดงให้คู่สนทนาของเราเขาทราบด้วยฮะว่ามันมีการเปลี่ยนชื่อนะจ๊ะถ้ามหากว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องมีอะไรกังวลมากมายครับเช่นเปลี่ยนชื่อกันแฟนเป็น I 1, ไอ้วนไอ้อะไรพวกนี้ฮะก็จะมีการสนุกสนานกันแล้วหากจะเปลี่ยนคืนละทาเหมือนเดิมครับแตะเข้าไปที่เดิมฮะจากนั้นใช้คําว่าลบออกครับคุณผู้ชมฮะลบออกตัวเดียวเลยฮะไม่ต้องไปอะไรเลยครับผมลบออกฮะป๊าบเข้าไปนะฮะลบออกครับคุณผู้ชมฮะแค่นี้ก็กลายเป็นชื่อเดิมไปเรียบร้อยแล้วครับและแน่นอน,นะฮะเมื่อ เมื่อไปดูในฝั่งคู่สนทนาของเราครับผมก็จะมีการแจ้งเตือนออกมาเช่นกันนะฮะว่ามีการเปลี่ยนกลับไปเป็นชื้อเดิมแล้วนะจ๊ะแบบนี้นะคุณผู้ชมครับผมก็เป็นเรื่องหนึ่งสนุกสนานที่สามารถทํากันได้ในครอบครัวเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทกันครับเอาฮาครับคุณผู้ชมแฮเราจะตั้งเปลี่ยนไปอีกเมื่อไหร่ยังไงก็จัดการไปได้เลยครับคุณผู้ชมฮะอ้ยปุ่มข้ามข้ามไปครคุณผู้ชมครับถ้าเราแตะไปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะ เราเมื่อกี้เราเราเราคือเราเราโทษนะครับเมื่อกี้เราเราไม่ได้คิดคาว่าตั้งค่าฮะเราคิดคําว่ายกเลิกเฉยๆมันก็เปลี่ยนไปแล้วนั่นแหละคุณผู้ชมแต่ให้ช่วยครั้งนึงคือกลับมาตั้งค่าเขาให้เป็นชื่อเดิมของเขาอีกทีนึงให้มันซ้ํากันแบบนี้นะฮะเหมือนกับที่ตั้งกันแบบนี้แหละจะได้ไม่สับสนกันเองในภายหลังครับคุณผู้ชมฮะเป็นอีกเคล็ดลับในการใช้ Messenger ที่เซตเชยแนลยินดีนําเสนอให้คุณผู้ชมมากๆนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีฮะอย่างตรงนี้นะครับ ตนี้แหละเนี่ยมันมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับสวัสดีครับ